มาเซ็นซะคุณถูกปล่อยตัวแล้วคุณพูดยังไงคทาเพชรถึงยอมถอนแจ้งความเขาคิดเองอ่ะปลายฝนผมจะไม่เซาซีคุณนะเรื่องที่คุณรู้จักมันแต่คุณต้องเลิกปิดบังผมได้แล้วคือฉันเป็นคนบอกเขาเองอ่ะถ้าเขาจะเล่นงานคุณเรื่องพยายามฆ่าคุณก็จะมีแรงจูงใจที่ไปอ้างกับศาลว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมคุณชลธีแล้วก็พ่อของคุณมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องยาวกระทบธุรกิจของเขาที่แท้คุณทำเพื่อปกป้องมันไม่ใช่คุณชิตตะวันฉันไม่ได้ทำงานให้เขาฉันทำงานให้คุณแต่มันก็กุมความลับบางอย่างของคุณอยู่ความลับที่คุณบอกผมไม่ได้ไงเอาเป็นว่าฉันมีคนที่ฉันจะต้องปกป้องจากคทาเพชรอยู่แต่ฉันพูดจากใจเลยนะฉันไม่ใช่คนของเขาคุณเชื่อฉันได้ไหมถ้าคุณชิตตะวันฉันขอร้องอ่ะแล้วผมต้องทำไงต่อคุณต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบวันนั้นอีกเพราะรองนิติเขาไม่อยากปล่อยคุณมาแบบนี้แน่คุณน่าจะกลับไปหาแม่กับน้องสาวคุณที่บ้านนะพี่เดชส่งคนไปคุ้มกันแม่กับน้องสาวคุณละผมอยากอยู่นี่มากกว่าคุณป้ากับสาสีอ่ะไม่ได้อยากให้คุณกลับไปคุ้มครองเขาหรอกเขาคงอยากให้คุณกลับไปเจอเขาเวลาแบบนี้ครอบครัวอยู่กันพร้อมน่าจะดีที่สุดนะผมไม่พร้อมผมไม่กล้าบากหน้ากลับไปหาแม่ในวันที่พ่อไม่อยู่แม่คงจะโกรธผมมากที่ผมเป็นต้นเหตุคุณป้าไม่โกรธคุณหรอกขอเวลาให้ผมหน่อยนะความจริงแยกมาอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าคทาเพชรมันจะมาเอาคืนเมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยคุณกลับบ้านเถอะเดี๋ยวละปิดไฟให้ผมด้วยนะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองก็เวลาแบบนี้คุณไม่ควรอยู่คนเดียวอ่ะคุณไม่ไว้ใจผมเหรอเปล่าแต่ฉันเป็นห่วงคุณไงถ้าคุณไม่กลับไปอยู่กับแม่กับน้องสาวอ่ะฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองฉันขอแค่หมอนกับผ้าห่มก็ได้แต่ฉันนอนตรงพื้นนี่แหละCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ